โอเคทุกท่านทุกคนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในช่อง Lion Gamer Club คลิปในวันนี้นะครับรีวิวเกมที่ Legacy ได้อัปเดตที่7นั่นเองนะครับผมเพื่อสำหรับในวันนี้นะครับที่ Legacy ของเราเนี่ยนะครับหรือเกมลูกรักของเราเนี่ยนะฮะได้รับการอัปเดตมาแล้วนั่นเองนะครับเป็นอัปเดตที่7นั่นเองนะครับมาที่ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ7เดือนนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกโค้ดแล้วก็สรุปอัปเดตกันนะครับผมโอเคนับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปขอโทษฝากกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้และฝากกดติดตามผมด้วยถ้ากดแล้วนะครับไปเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนที่จะไปสรุปอัปเดตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันก่อนนะสำหรับโค้ดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งหมด5โค้ดเลยนะก็นี่เลยนะครับโค้ดแรกเลยนะครับใส่ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไม่ใช่ทิ้งลิงก์สิทิ้งโค้ดทั้งหมด5โค้ดนี้ไว้ต้องปักหมุดคอมเมนต์เลยนะโอเคนะครับสามารถกดนี่ครับถ้าเปลี่ยน UI ใหม่แล้วก็กดตรงเมนูตรงนี้ครับปึ๊บกดที่ร้านค้าครับผมอ่ะแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างจะเห็นตรงนี้นะครับอ่ะโค้ดแรกครับผมอ่ะสามารถ copy ได้จากคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะโค้ดแรกครับผมอัปเดต7เปิดตัวครับหรือว่าอัปเดต7 release นั่นเองนะครับอ่ะอัปเดต7 release ใส่ไปเลยนะครับอ่ะก็จะได้มาก็จะได้เป็นตัวของXP คูณ2มานั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็นะครับข้อที่2ครับ T Ray นะครับเป็นผลใหม่นะครับ T Ray Kness Food Parเวอร์นะครับอ่ะก็จะได้เป็นตัวของเป็นกุญแจสุ่มผลมา1อันนะครับผมนะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยนะครับ Epic Adventure นะครับผมอันเลยนะครับปึ๊บอ่ะข้อที่จะได้เป็นตัวของ Restat มา1ครั้งนะครับและโค้ดต่อไปครับ Passive นะครับข้อที่4ครับผม Passive Master ครับผมโค้ดนี้เนี่ยนะครับจะได้เป็นตัวของสมุดตัวฟีสนะครับฟีสบุ๊กมานะครับเป็นนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเอามาเปิดหาพาสซีฟกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเรนโบว์นะครับเรนโบว์ดราก้อนนะครับสำหรับโค้ดนี้เนี่ยนะครับเรนโบว์ดราก้อนเนี่ยนะครับเรนโบว์ดราก้อนสำหรับโค้ดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีต้องเคยมีหรือว่าต้องมีนะครับผลมังกรสีลุ้งต้องเคยมีผลมังกรสีลุ้งนะครับก่อนนะนะครับนะถึงจะสามารถใส่คนได้หรือบางทีโค้ดเนี้ยมันไม่ต้องมีก็ได้มันอาจจะแบบว่าบั๊กทุกคนก็แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบว่าลองนะครับก็แนะนำว่าให้ทุกคนลองไปใส่ก่อนนะครับว่ามันตายหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้มังกรสีลุ้งอ่ะทุกคนก็ลองไปใส่ก่อนนะว่ามันใส่ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางทีมันใส่ได้นะก็สำหรับโค้ด5โค้ดนี้ก็นี่เลยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไม่ใช่ทิ้งลิงก์ทิ้งโค้ดไว้5โค้ดนี้ไว้ตรงปักมือคอมเมนต์ไปคอปปี้มาใส่ได้เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะครับโค้ดแต่โค้ดเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะทำการเข้ามาที่หน้า Discord ของคิงสังกะสีกันเลยทีเดียวแหละนะฮะอาคีเลกาซี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ทำการปรับอะไรมาใหม่บ้างนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะยาวยืดเลยนะพี่เบคเขาได้การพิมพ์ไว้แล้วนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับอัปเดต7นะเลเวลถูกปรับเป็น 4,800 นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะใหม่มา2เกาะนะครับนะแล้วก็ได้รับการนะครับเพิ่มระบบการ PVP นะครับเหมือนในบล็อกฟุตอ่ะที่แบบว่าเราจะ PVP กันได้กับเพื่อนเนี่ย 1v1 นะแบบไม่ต้องเสียค่าหัวนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการดีลดาเมจอะไรบางอย่างอันนี้ก็ไม่เพิ่งไปสนใจนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนการเขาเรียกว่าอยู่ในช่วง PVP ใหม่นิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนะครับนี่เลยนะครับมีเป็นตัวของอะไรนะเป็นเจ้าทะเลใหม่นะครับเป็นพวกแบบสัตว์น้ำนะครับเป็นสัตว์น้ําบอสมาใหม่นะครับก็เหมือนพวกเจ้าทะเลพวกไฮด้านะครับแต่คราวนี้จะเป็นเจ้าทะเลน้ํานะครับเป็นสัตว์น้ําที่อยู่ในโลกสาบเท่านั้นนะครับย้ําโลกสาบเท่านั้นซึ่งจะมีโอกาสเกิด1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงต่อต่อ1ตัวนะครับผมนะก็จะมีโอกาสออกทั้งหมด4ตัวนะครับก็นี่แหละนะครับบอสก็จะสามารถมันจะมีสุ่มนะระหว่างอยู่บนน้ําหรือว่าว่ายน้ําหรือว่าบินอยู่น้ําอะไรอย่างงี้นั่นเองหรือว่าลอยน้ําอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีบอสทั้งหมด4บอสนั่นเองจะเป็นบอสคลาเคนและบอสดูบ4และบอสปูไออะไรนะปูไทยนะฮะนะผมเดี๋ยวจะขึ้นฟุตเทจให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับจะเป็นนะครับตัวของบอสคาเคนนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือบอสมันจะเกิดนะครับมันจะเกิดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเกิดเป็นบอสทะเลอย่างนี้เลยแล้วผมก็ตีอัดมาจากในไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับอ่ะ
แล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับบอสในวิธีการก็คือเราต้องสมมติเนี่ยผมมีเข็มทิศผมมีเข็มทิศใช่ไหมเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเวลาเนาะมันก็ถ้าเวลามันหมดเนี่ยมันจะบอกว่าออกเรือนะครับแล้วก็ขับเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะครับอ่ะแล้วก็จะมีแมทเทียลมาใหม่นะครับแล้วก็รีแวมแมทเทียลไอคอนใหม่นะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าแมทเทียลเนี่ยไอคอนถูกเปลี่ยนนะครับผมนะครับแล้วก็ยันต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มอัตราดรอปนะครับบอทแมทเทียลเรทดรอปนะจากคอมมอนเนี่ยจาก20เป็น30แล้วคอมมอนจาก10เป็น20และเรทจาก5เป็น10และอีพิก1เป็นเอ้ยจาก1เป็น5นะครับแล้วเจเนอรี่จากนิโคเป็น3ถึง6นั่นเองก็เพิ่มมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีผลใหม่นะครับทีรีเคนโซนะครับผลนี้ก็คือผลนี่เลยนะครับผมผลไหนนะไอ้ผลนี้เลยเป็นระดับอัลคอมมอนนะนะครับแล้วก็นะครับสำหรับผลนี้สามารถแปลงร่างจากมนุษย์เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นผลเป็นนี่ได้ครับเป็นนี่ครับสามารถเป็นปลาหมึกได้มั้งนะประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็นั่นมีผลใหม่ตื่นนะมาทั้งหมด2ผลก็คือขอโทษผลตื่นและผลพระผลตื่นนะครับแล้วก็มีการรีแวมผลมังกรในการเปลี่ยนสกิลและเปลี่ยนโมเดลเลยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งร่างกายเลยนะครับแล้วก็จะมีการมีฉายาใหม่มาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนผลพระวีหนึ่งเนี่ยนะครับหรือผลพระยังไม่ตื่นเนี่ยเปลี่ยนสกิลบางสกิลให้ดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ที่ต้องการนะครับรีแวมตัวของนะครับดาบโยรุก V2 นั่นเองนะครับผมผมจะให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนเยอะอยู่นะนะครับนี่เลยนะครับผมพามาดูนะสกิลสักครับผมปิว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 สกิลเอ็กซ์ครับผมปุ๊บประมาณนี้นั่นเองครับฟันก็ถ้าฟันเหมือนจะเปลี่ยนมั้งไม่แน่ใจนะมันเหมือนจะมีแบบอะไรเขียวเหมือนจะมีอะไรเขียวเวลาฟันไปครบมันจะเหมือนมันจะมีแบบดาเมจเสริมอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็ถูกเปลี่ยน3ดาบถูกเปลี่ยนสกิลไปน้ำแข็งนะครับผมนี่เลยนะครับผมสามดาบอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมนี่เลยนะสกิลสั้นครับผมชุบสกิลเอ็กซ์ครับผมชุบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีแอสเซสซอรี่ใหม่มานะครับประมาณ7แอสเซสซอรี่นะเอ้ยประมาณ4แอสเซสซอรี่นะครับดาบใหม่3เล่มนะครับผมแล้วก็มี1มิติคัลนะครับเป็นระดับสีแดงนะครับมิติคัลเหรอนะมีมิติคัลเหรออู้มีแอสเซสซอรี่ระดับมิติคัลมาด้วยนะอัปเดตนี้นะครับ1อันนะ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีแอสเซสซอรี่3เลยเป็น3อันนะครับที่เป็นเรเจนเนอรี่มาใหม่3อันนะครับแล้วก็เป็นดาบใหม่มานะครับที่เป็นระดับเรเจนเนอรี่3ชิ้นเอ้ย3เล่มนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวของดาบรอเนี่ยนะครับดาบรอสามารถทําเป็น V2 ได้แล้วนะครับสามารถปลุกได้แล้วนะฮะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสามารถตีบวกดาบได้ขึ้นเป็นแรงค์3นะครับผมและเปลี่ยนพวกUI ใหม่หมดเลยนะครับเห็นได้เลยว่า UI มันมาอยู่ข้างล่างแล้วก็แบบมีอะไรเปลี่ยนใหม่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับจะมีเป็นหินใหม่นะครับเป็น Enchant เป็นสมุดนะครับก็จะมีแสงนะครับ Light Stone Charm Stone Leaf Stone และ Dark Stone และ Speed Stone และ Potion Stone นั่นเองนะครับและจะมีแพ็คเบลเดิร์นไอ้แพ็คเบนเดิร์นมาไอ้อะไรนะเบลเดิร์นอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับมาใหม่2แพ็คนะครับจะคุ้มๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีการอะไรเนี่ยแพสซีฟรีโลนะครับก็คือสามารถมีปุ่มสกิปและรีโลสปีดอะไรขึ้นและบอกไอคอนต่างๆนะครับและมีพาสซีฟแคนสโตออนอยู่พาสซีฟอินสต็อกอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นสามารถเก็บนู่นนี่นั่นอะไรไปในกระเป๋าผลได้อะไรมาประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะฮะแล้วก็มีการบัฟปรับเนิร์ฟอะไรบางอย่างก็ผลสัตว์ถูกบัฟเซเบอร์ซีสองถูกบัฟอะไรอย่างนี้นั่นเองทาชิถูกบัฟผลเลิฟมีผลเลิฟอะไรอ่ะผลเลิฟถูกบัฟอะไรอย่างนี้นั่นเองซึนามิมีการเนิร์ฟอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลย่อยนะครับอัปเดตย่อยๆก็จะมีเป็นเรทใหม่มานะครับเป็นเรทจากไม่ใช่เรทใหม่สิเปลี่ยนจาก100เจมในการสุ่มเป็น35เจมและมีเควสอาร์ใหม่ๆมาให้มาทำต่อเรื่อยๆและมีไตเติ้ลมาใหม่82ไตเติ้ลโอ้ my gosh นะแล้วก็มีสีเติ้ลมาใหม่13สีแล้วครับและมีฟุตเทรดดิ้งเปลี่ยนระบบฟุตเทรดดิ้งในการที่เวลาเราจะเทรดไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเทรดนะมันจะเหมือนว่ามันจะมันจะแบบว่าอยู่ในตัวข้างล่างตรงนี้นะครับตรงช่องเก็บของตรงนี้แต่อันนี้คือมันจะเป็นแบบระบบออโตเมติกก็คือ3มันจะโกไปที่มันจะไปสมมุติเทรดเสร็จมันจะเข้ากระเป๋าเลยแบบไม่ต้องรอนะครับเพราะว่ากลัวของหายนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนการรีนะครับโดยการรีเปลี่ยนการรีมอสนะครับจาก5วิเป็น2วิและเปลี่ยนบอสจากการรีบอสในการเกิดเป็น10จาก10เป็น5วินั่นเองครับสำหรับอัปเดตนี้ทุกคนชอบกันไหมนะครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนั่นเองนะครับก็เล่นห้องสนุกนะฮะสำหรับอัปเดต7ก็คุ้มให้เราก็เล่นให้กับคุ้มนะครับเล่นให้มันคุ้มกับการที่เรารอมาประมาณ7เดือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำนู่นนี่นั่นอะไรก็รอดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับSee you next time นะครับบ๊ายบาย